ไทยซีเล็กผนึกกำลังผลิตภัณฑ์นิคมคมเปิดตัวทีมไทยซีเล็กคมคมฟู้ดเจอร์นี่ร่วมค้นหาคุณค่าอาหารไทยผ่านเส้นทางสายนักปั่นจักรยาน5จังหวัดยังคงเดินหน้าสานต่อการสร้างแบรนด์ไทยซีเล็กอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังผลิตภัณฑ์นิคมคมค่ะเปิดตัวทีมไทยซีเล็กคมคมฟู้ดเจอร์นี่ค่ะเพื่อเป็นการปลุกกระแสรักอาหารไทยและยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารทั่วประเทศโดยร่วมค้นหาคุณค่าของอาหารไทยค่ะกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะผ่านเส้นทางสายนักปั่นจักรยานใน5จังหวัดนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากนายพูนพงษ์นายนาภากรค่ะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้โดยบรรยากาศภายในงานค่ะยังมีเหล่าบรรดากูรูสายอาหารท่องเที่ยวและกีฬาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมกันนี้ยังได้เก่งทัชยะค่ะตองภัครไมที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะก็วันนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับทางภาคเอกชนต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทกีวีแอนด์คมคมโปรดักต์นะครับที่จัดงานโดยกิจกรรมวันนี้เราเน้นที่อยากจะโปรโมทร้านอาหารไทยนะครับที่จะเชิญชวนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับให้ได้ชิมรสชาติอาหารไทยนะครับวันนี้มาร่วมงานใช่ไหมคะก็เอาจริงนะแอบรู้สึกแปลกนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นแบบงานที่ทำอาหารไทยและจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหมายความว่างานที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของเพลงไทยตะกี้นะคะมีการแสดงโชว์อะไรแบบนี้จริงๆเป็นครั้งแรกใช่ค่ะก็วันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวจำเป็นนะคะท่านสดก็จะบอกว่าวันนี้นี่เขามาในเวอร์ชันพวกงานเขาเรียกว่าย้อนยุคกันนะคะคือเราอยากจะรำลึกถึงรสชาติอาหารไทยนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเขาก็ได้มาเป็นตัวแทนสาวย้อนยุคนะคะมากับสาวนักปั่นอย่างน้องตองนะคะตอนพักรำมานี่ก็ใส่ชุดนักปั่นอยู่ค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกนิมิตนึงนะคะของการโปรโมทอาหารไทยซึ่งอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราก็มีชื่อเสียงหลากหลายมาหลายเรื่องแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงข่าวของอาหารไทยบ้างอยากให้คนไทยพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยช่วยกันโปรโมทอาหารไทยค่ะก็ทางกรมนี่เราคัดเลือกนะครับโดยมีคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะครับตอนนี้ทั่วประเทศก็ครบทุกจังหวัดนะครับ987ล้านนะฮะเราดำเนินการมา3ปีนะครับก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับทั้งพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาตินะฮะให้ลองเลือกนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารไทยที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะครับครับ